สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพกันนะคะเราจะทำกันแบบด้านในนุ่มๆเหนียวๆนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้อร่อยมากนะคะแนะนำเพื่อนๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดพี่ได้แปะไว้ให้ตรงนี้นะคะสามารถแคปไว้ก่อนได้ค่ะขั้นตอนแรกก็จะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ในถาดอบแบบนี้เลยค่ะจะรองกระดาษไขด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปอบค่ะใช้ไฟ190องศานะคะอบประมาณ15นาทีค่ะสังเกตดูนะคะแป้งที่อบสุกได้ที่ก็จะเป็นสีเหลืองนวลอ่อนๆค่ะพอได้สีเหลืองอ่อนตามต้องการแล้วก็นำออกมาคนๆค่ะผึ่งไว้จนกว่าแป้งจะเย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนอื่นกันต่อค่ะวิธีผสมส่วนต่างๆก็ทำตามคลิปกันได้เลยนะคะง่ายๆค่ะพอคนเข้ากันจนเนียนแบบนี้แล้วเราก็จะมาร่อนแป้งใส่กันค่ะส่วนผสมที่เหลือก็จะมีผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะใส่รวมกับแป้งก่อนค่ะแล้วก็เทร่อนด้วยกันเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะเวลาคนให้ถึงด้านล่างแบบนี้นะคะจนไม่เหลือฝุ่นแป้งเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำช็อกโกแลตนะคะมาผสมค่ะอันนี้เป็นแมคคาเดเมียนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตเป็นแท่งค่ะพี่จะมาหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะปริมาณพี่ได้ใส่ไว้ให้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถกำหนดเองได้เลยค่ะใครชอบเยอะใส่เยอะได้นะคะเสร็จแล้วก็จะปิดไว้ค่ะนำไปแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณสัก30นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาปั้นกันนะคะตอนนี้ก็แช่ครบ30นาทีค่ะก็จะแข็งๆแบบนี้นะคะปั้นเป็นก้อนค่ะของพี่จะก้อนใหญ่นิดนึงนะคะขนาดนี้เอาตามชอบเลยค่ะของพี่ที่ปั้นวันนี้ก็น่าจะหนักประมาณ200กรัมนะคะต่อ1ก้อนค่ะทั้งหมดที่ปั้นได้ก็จะมี9ก้อนนะคะนี่ค่ะก้อนโตๆเลยค่ะตอนนี้อุ่นเตาไว้เรียบร้อยนะคะไฟ190องศาบนล่างเหมือนกันค่ะใช้เวลาอบอยู่13นาทีนะคะของพี่เพราะว่าก้อนใหญ่ค่ะถ้าเพื่อนๆทำก้อนเล็กก็จะอยู่ที่ประมาณ 8-10 นาทีนะคะเราจะไม่อบเกินนี้ค่ะเดี๋ยวด้านในจะแข็งหมดนะคะสูตรนี้เราต้องการให้ด้านในนุ่มๆนะคะก็เลยอบแป้งก่อนนั่นเองค่ะเหตุผลที่เราอบแป้งให้สุกก่อนนะคะเวลาทานคุกกี้จะได้รู้สึกถึงความสุกทั่วถึงค่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูด้านในกันนะคะว่าหน้าตานุ่มน่าทานขนาดไหนค่ะนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะนุ่มๆ นะคะเพื่อนๆลองทำกันเลยค่ะสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ